ขอยอมมือสิบนิ้วไหวสาปาลมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระเถระพระเจ้าพระสงฆ์โดยความเคารพนอบนบปุจจาขอความสุขความสัสดีจึงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านมาปะกันละเนอมาปะกันแล้วบ่ได้กัดแก้วไปไหนในช่วงเวลารายการมรดกธรรมปืนบ้านล้านนากับตนตัวแห่งกระผมอัตมภาพพระครูสังฆลักษณะอัตรตนะสิริเจ้าอาวาสวัดหาลิกาลามสันมันนะตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนก็ได้น้อมนำเอารายการมาปะมาพบกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านการเป็นประจำทุกวันพุธเวลาตีสามสามสิบนาทีถึงตีสี่ห้าสิบหกนาทีโดยประมาณอยู่ด้วยกันในรายการเต็ดน้ำเต็ดธรรมปืนบ้านล้านนาศรัทธาญาติโยมก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังจากได้สองต่างด้วยกันต่างแรกก็คือต่างสถานีวิทยุนอสถาญาติโยมท่านทั้งหลายสถานีวิทยุหลายคลื่นหลายสถานีที่ได้รับสัญญาณในเมื่อเจ้าวันนี้แล้วก็แถมหนต่างหนึ่งก็คือต่างระบบเฟซบุ๊กซึ่งตอนนี้อาตมาภาพก็ได้ถ่ายทอดเสียงใจเสียงทางระบบอินเทอร์เน็ตใจระบบเฟซบุ๊กในการถ่ายทอดเสียงแล้วก็นำเอาเข้าเครื่องสัญญาณกระจายเสียงให้กับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันก็เฟซบุ๊กชื่อว่ารัตนสิริภิกขุนี่เป็นภาษาไทยเนอศรัทธาสามารถเข้ามารับฟังย้อนหลังได้ที่ระบบเฟซบุ๊กถ้าฟังหมดเจ้าบัดเต้าบัดตันหรือว่าบ้านเตือก็เปิดเครื่องวิทยุมาก็ทำให้บ้านเตือก็รับไปพ่องอายังไปพ่องเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็บ่ได้ฟังในปฏิทปต่อก็สามารถเข้าไปย้อนฟังได้ที่เฟซบุ๊กรัตนสิริภิกขุสามารถมาเป็นเปื่อนหรือว่าเปิดฟังหน้าเฟซบุ๊กได้วันนี้ก็จะได้มาเตะน้ำเตะธรรมพื้นบ้านล้านนาให้กับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านได้สดับรับฟังวันนี้ก็จะเป็นธรรมผูกเดียวจบก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมวันปุดหน้าก่อยเอาทำเรื่องเป็นเรื่องเป็นผูกเป็นผูกเป็นตอนเป็นตอนมาเตะเธอกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังวันนี้จะเอาน้ำทำคำสอนชื่อว่าอทินะปุพพกะทำบุญด้วยใจใสด้วยใจพองใสดีกว่าทำด้วยใจเศร้าหมองมาเตะเตสนาเธอกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านได้สดับรับฟังก็เชิญชวนพ่อออกแม่ออกสถานาบุญได้สดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาชื่อว่าอทินะบุพกถาทำบุญด้วยใจพองใสดีกว่าทำด้วยใจเศร้าหมองเชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเป็นลำดับต่อไป
ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโบพังคะมาเตมังธัมมะเตสันังสันทาสะวะเตยังเวคารันโตมัทโกนทะเลอาลาภากะเทสิสัทธาอันวาสะปัญโยพระโพธิเจ้าวิกะลันโตพงสัมลานยังอยู่สวัติญาณในเมืองสาวัตติกาลาภาภาก็พาลบมาทาคุณทะเลยังมีมาทาคุณทะเลการเทเสจิงสำแดงอิมังธรรมเทศนายังธรรมเทศนาอันนี้ว่ามโนโบพังกามาดังนี้เป็นกาวขอนุ่มเทายิงใจแปลงใจผายจื่นจอยโดยตามถ้อยคำธรรมบัดนี้แด่เตอเอโกพระมโนนยังมีพระผู้หนึ่งใส่อยู่เมืองใหญ่สาวัตถิเขาของมีนักโสด16โกฏเป็นตราอันว่าพระมนาผู้นี้เล่าแม่นจากมั่งเต่านานนับมีเงินคำหลายแหลบบอกเกยแผ่เตตานแก่คนผ่านอย่าใครบอกกินใจอันใดนุ่งผ้าใบมองเก่ากินแต่เข้าได้ได้คนตั้งหลายน้อยใหญ่จริงใส่ชื่อไว้ว่าอาทินาปุพภกะว่าอันเหตุว่าพระนั้นมุนมีเป็นเศรษฐีเสียเปล่ามุนมั่งเต้าเสียได้บ่อเกิดวันตายมวยมอดบ่อเกิดลอดตั้งบนบ่อเกิดโนนจักสร้างเกิดได้กว้างยาวไปจริงใส่น้ำไข่ดังนี้เพื่ออันแลอันว่าอาเทนาปุพภกะนิสัยยังมีลูกไว้เป็นใจผู้คิงภายองค์อาจพนาพิลาสุภาเศรษฐีนินาฝ่ายคอยคาโลกน้อยบุญจูไข่ได้ตมหูเกิดโลกเกิดต้วนถูกยาวไกลว่ากันจักไปกล่าวอ้างหมูจ้างข้าวแป้งก็กลัวก้าแป้งไหลแหล่กลัวข้าวแม่บังอ่ำลักเอาคำกรรมมากกันน้ำนักหลากมีสามตุ้มหูงามพองแผ่วกันแป้งแล้ววาวาดเตียงหล่อสองบาทเป็นไม้บาทหนึ่งหายกว่าจอยมันเกิดขาก้อยไปมาก็เอาคำขามาตีปอกเกี้ยงเดสักน้อยใส่เกินลูกน้อยสองโหตุ้มโหจูบอดเศร้าเหตุว่าเจ้านอนเนานั้นใส่ใส่ตุ้มหูเกียงไว้ดีงามจริงใส่แนมชื่อซอยว่าเจ้าหนอดน้อยมาทากุลทะเลเปื่ออันแลแต่นั่นไปไปนาเจ้าหนอดลามาทากุลทะเลจำเลินดีจัดใจเจ้าคืนใหญ่เลวปันปีเดือนวันปันจอดต่อเต่าหลอดสิบสามปีกำปามีไม่มาเป็นพาแย่ปอมเลืองวันนะบอดเลืองดังเก่านางนอดเนาผู้เป็นแม่ก็เก่าแก่ยังพรามว่าสู่สังบ่อไปสวามพอลูกพาญาถูกมาแฝงกวนสาแหวงเตียวไตข้ามอ
ยใหญ่เยวยาเงือพุทธาลูกน้อยในกาดก้อยปันหายนั่นจะติดนั่นเจ้าเศรษฐีผู้ตันนี่มันก็เกิดที่นั่นนามว่าการหาหมอแม่หนุ่มเฒ่ามายาลูกเฒ่าใส่ใจหมอมันเตียงไข่จะกว่าเรียกเอาแก่ยาย้ำจากเสียคำปังเปล่าแถมประการหนึ่งเล่าเคยงูหมอมันเตียงตูเป็ดไม้พยาธิบ่หลายมีน้อยก็กล่าวถ้อยคำเดว่าเปียที่มีหลายหลากจากเสียกามากน้ำหนาพรำมานาคืดขวาดลูกเป็นพญาตัวเหลืองกวดจากเปลืองเงินคำมันก่อนนั้นนำคืดใดรีบเตียวไตไปมายังหมอนยาผู้หนึ่งอาจแสงโกกาดจะทำเป็นกำงามบ่เศร้าว่าดูราหมอเจ้าเฮยผู้ใหญ่โคแจงควายโอสัทธาขอคุณแน่โอกาสบอกยาผาแย่ตัวเหลืองผิวบอดเหลืองไม่เดือดร้อนเปียที่เกิดในตนเลือดจุ่มโมคนนมเท่าใดไม่เอาเครื่องเคปูเศรษฐีใจถอยแสงกล่าวถอยจะวานขอหมอขานจีบอกคือหูมอกตัวยาอันว่าหมอนันนาสวักสวาดหูจัลลาดอันโขนว่าเศรษฐีตนหยาบจากัวเสียงก้าญาณยำแสงไข่กำทำทีไข่หูตีตัวยากูเหียนแมนลำบากอดตกยากนานนำเสียเงินคำหลายแหล่จริงเก่าแก่ลวงพามเป็นกำงามจีบอกบอกผิดมอกตัวยาพระมานาผู้บายข้าเน่งควายในใจว่าพาแหน่ตนใส่ใจจะหูลวกกว่าเนื้อโขนรีบถอยโขนบอกเล่าลาหมอเล่านั่นสูญยังที่อยู่เก๊กหารีบหายาหมอบอกเอายาผิดหมอกนั่นใส่เกินโลกไทยตนกินแหละนาเจ้ามาตะกุลทะเลกินยาบ่เดผิดหมอกพญาสมมาปอกเหลือลายพรำขาดเน่งหมายขวาดหูกอดรีบไปสู่หมอดยาแถมปูนึ่งแน่บอกเล่าคือหูเก้าความในหมอเลวไวมาสู่ยังที่อยู่มาตาคุณทะเลก่อหูเดตวนเทวาพญานี้นักลายจากถึงตายบอกกาดแม่นตาวราดนินตาจากมายาดนั่นใส่บอกหายได้ดิดเลจริงไขว่าเตกราโอคือพรามคู่ขีบยากันไขจากาวแล้วก็เล็บกาดแก้วบอดยาสะไปตรงกว่านี้ไปดินนั้นพรามมานาขวาดหูว่าเจ้ากินกู้ใจเดียวอันเป็นเกี่ยวจองคอยเตียงจักกาดก้อยว่ำวายขะเน่งใหม่เกิดควายกลัวขนน้อยใหญ่เล็งหานข้าวของมันมวนหมู่อันมีอยู่เกะแหจิงอมปุตตานอนไทยมานอนไว้ปลายนอกเตข้างขอกจันเหือนแหละนาอาทาโขภาคกาวาในกาดละนั้นใส่พระติไวสัพปัญโยโดนเป็นคู่แก่โลกดาบทุกโศกเครื่องกาดย้ำรอยติดาเสียงขอดพากอดตอดมากันยานดูสงสารโลกไตดังที่ไก่และไก่กอกหันโอปาณิสัยอันพาเสิดพากดเกิดในยานว่าเจ้ากู้มันน้อยอ่อนบุญปางก่อนมิลาย
การเฮาภายโพดไว้เตี้ยงจักได้เป็นเดถึงโสตาปฏิภัทละมีวิเศษโป้นจากเขตอบายและนาการรอยตีแจงแล้วพระตนแก้วตะลงยานก็ปาปาลิวานมวลหมู่เป็นที่บาดอยู่ตามลายเตียวผ่านภายเตียวไตไปลอดเวียงใหญ่สาวะเทศลอดพรามมีตีขันพาเจียงจันสาตาหูว่าเจ้าบนแหนนอนเนาเบนนาเข้าไปในจากเงี้ยสันใดนั้นใส่หือเจ้าหนอดไทยเล็งหานพระจอมท่านตนวิเศษงูแจงเจดดิลีจิงเป็งรัตสามีใสส่องเข้าสู่จองเฮือนพรามรัตสามีงามต้องตอดส่องไปลอดตันตาเจ้าบุญนามาตาคุณทะเลปิติมีบ่อเศร้าไว้พระพุทธเจ้าสัทธาปิยาลนาดูเกตก่อโง่แจ้งเจตในใจว่าคราวนี้อาสไหลมาเกิดกับพ่อผู้ไม่เดือดกะเลข้าของมีหลายหลากข้าวใดลำบากปุณณีปล่อยท่านนี่น้ำหนาจักหาหมอแม่พ่อก่อยก่อกโหเข้าของก่อยวำวายอ่านโคตรยิงใจโลกตายมีกามไว้ภายมานจักมาตันตอบใจคือได้ง่ายแลนดีเตียงตายหนีจุโพบ่เวนกู้ตัวตนเฮาได้ตาหล่นไม่มาดบ่มีโอกาสฟังธรรมจักคือตานำได้แล้วจักก็ตามใจผ่องแผ้วยินดีมาตาโกนนาเลนอนเนาก็เกิดถึงโกนพระเจ้าสันทาพระพุทธาขวาดหูว่าเจ้ากินกู้มีใจสัตตาใสจมจืนเปติตุนยินดีพระจิงนี้ใบแน่ไปสู่ป่าเจตวันนะอันลามส่วนลูกพรามนั้นเล่ากันพระพุทธเจ้านี้ไปก็เสียงใจกระภาคตายและแจกเมืองโคนได้เอาตนไปเกิดเป็นเทวบุตรเลิศเมืองสวรรค์ดังลาฟันแล้วตื่นกอบมีนและนาโสพระมโนอันว่าพรามนั้นเล่ากันลูกเต่ามันตายทุกโศกหลายเอาหมายลองลำให้คืนวานแล้วเอาลูกมันนอนลาไปฝังตีปัจจาดงนาส่วนเทวาพุทธาน้อยนาดอยู่ภาษาเมืองบนหูว่าโตนโศกเศร้าอยู่ปัจจาตั้งวันขะนิ่งหันขวาดหูก็ลงมาสู่เมืองคนทัดแหล่งตนดังเก่าก็เหมือนดังเจ้ามาตะกุลทะเลแล้วเนี่ยโสกิของใครบ่อไก่ไก่ปิดตาส่วนพระมานานั้นเล่าหันเตวบุตรเจ้าบนมีเหมือนมาตะกุลทะเลลูกน้อยจิงไปกล่าวต้อยจะถามว่าเจ้าตนงามนอนเนาสั่งเหมือนลูกเต้าเขาลาเจ้าโศกาดลำลองทุกโศกต้องเครื่องเคพระทรงมีไข่ใดเลิบมักไฟสั่งจะเทวบุตรตนวิเศษก็บอกเหตุกรรมงามว่าดูราพามผู้เฒ่าอันว่าลดคานิดเล่านั้นนำเป็นลดคำจื่นจอยลอกัดก้อยไข่นี้หาตัวดงลีป่าไม้การบ่อได้ดังหมายคาเตียงตายมวยมอดบ่ออยู่รอดยาวไปและนาติดนั้นพรามก็จะถามถอยว่าลอดเจ้าหยอดซอยบุญนำแปลงด้วยคำมุกมาดแก้วก็อาจสั่งจาจากสาแหวงหาได้สมดังไฟกิตานาเทวาพุตานอนเนาขัดนิ่งเล่าในตนวันยามอยู่เมืองคนก่อนไกลจักยาโลกไทยหนอน้อย
ยังทีถ้อยเป็นหมายการลูกตายพรากนาหันเฮากวาดนัดนำแสงจักแปลงล่อคำตังกูเฮาจักขู่คมแปะเออได้แก้ปัญหาเดวาปุตตาดยอดซอยก่อแสงกล่าวถ้อยคำงามว่าดูราพรำเฮยปอดเจ้าอันว่าเขานี่เล่าอยากได้พระเดชพระจารย์ไว้ตั้งโกมาแปงอยู่ล้ออยู่กันใส่คือพาโคตไก่โลกลาเหตุโลดข้านันนำเป็นโลดคำจื่นจอยจากแง้มบอดน้อยนันนำและนาตั้งสุดตัวพรามได้ยินคำแจโอกาสก็ไม่มาดเครื่องเกตโตตนเมนนักโสดบอกหันโตดไหนโตนโตดของคนผู้อื่นหันเป็นหมื่นเป็นปานจริงใครปานบอดจะด่าเจ้านอดละเทวาพุทธาว่าเจ้าสังปาลาเงาใบขนโลกใต้เตียวเดนบอกเคยได้ยินมาก่อนอันจี้บ่อนไข่ใดพาเตศพาจานไว้เป็นหมายเกิดแล้วตายหลายจาดยังบ่อาจได้มาแหลดนาเจ้าเหยติดนั่นเทวาพุทธาหยอดซอยจะกล่าวถ้อยสอนพรามก็ไขกำงามบอกเราว่าดูราพรามเท่าปาลาอันว่าพระสุริยาดวงกาพระจันทร์อยู่ฟ้าปลายบนเตี้ยวเวนวนหลอบควายยังฮือเขาได้เล็งหันอันว่าโขนดับกันกะพรากตายละจากเขาไปจากมีไผ่หนุ่มเนาปีกปอกเต้าขึ้นลังโขดมอนละนางกัดก้อยให้สะซ้อยแรงง่ายคนที่ตายพรากนาบอกกันกว่าขึ้นมาอันว่าสองเขาลาดนิสัยภัยจากใบกว่ากันนั้นจะตั้งสุดตัวในกาละนั้นสายพรามผู้ใบปาลาดได้ยินเทวาพุทธาเก่าจีถูกแม่นตีหัวใจรีบจะขายบอดจะว่าดูราเจ้านอดละบุญมีอันวาตีตั้นเก่าเคอหูเข่ากำงามถูกต้องตามแต่ใส่เขาหนีใบแต่เหล่าใบกว่าเจ้าเหลือลายให้ข้าคนตายพรากนาคือปีกว่าคืนมาก็ดังเลขาอ่อนน้อยให้สะซ้อยคืนวันไข่ใดพาจันอยู่ฟ้าอาติดก้าภายบนดูราเทวาบุตรผู้โรจะกาโออุปไมยใจเขานี้ดังไฟอันหอนนักหนวดคอนเหลือลามเจ้าหมายแม่นลามดังเอาน้ำสัดใส่คือไฟกองใหญ่ดับหมอดโตข้าวขอวอกโตขาวอดไข่นี้สติข้ามีได้แล้วอันเจ้าหนอแก้วบุญนะเป็นอินตาเจ้าฟ้าหรือยักษ์แก่กุมภานขอย่อปันบอกกล่าวคือคู่ข่าวตามมีนแต่เธอติดนั่นเทวาบุตรตาโดนองค์อาจจากโอกาสขีดยาก็กล่าวกาถาวัดนิมานยันจาพุทธังพรามมานังดังนี้ดูราพรามมณเจ้าอันโลกเจ้าตายไปฝังอยู่ในป่าจาตันตุกะโสกะเขาพูดนั้นนะเก่าจีเกิดโอนขานี้นัดนำบุญจักนำไปเกิดตีพาเสดเมืองสวรรค์และนะ
เดนานอาเดนาโบปะกะพรามจักจะถามโอกาสก็ไขบทบาทกาถาว่าปังปุญญาโคตรสลังดังดีอันว่ามุนมากน้อยบอกการเจ้าฝ่ายคอยกาตามบุญนานำสั่งจาจิงนำปาจองแนวไปเกิดดันดาวเมืองบนเทวาพุทธโอนองอาจก็โอกาสกำงามจะบอกพรามเก่าเจว่าคานี้มัดใหม่เจ็บป่วยไข้เครื่องกาดนอนอยู่เกหานั้นเราได้ขันพระพุทธเจ้าตนวิเศษบอกมีกิเลสอันใดจิตขาดเลื่อมใสจื่นจอยการฆ่ากาดก้อยวำวายบุญลามหลายผาเสดได้นำไปเกิดเมืองบนและแน่ป่อเหยตัดสมิงคะเนในขาดนะนั่นเล่าการว่าเจ้าหนอดนาวเตวบุตรบอกปุญญาหลายแหล่จะก่าวแพร่ปันหมายพรามก็มีใจงามหลายหลากจะออกปากไขกรรมว่าพันละบุญกรรมหนอน้อยบ่ตกต่อยขายเดชยังเป็นเดพระเสดใดเมื่อเกิดเมืองสวรรค์พรามขายปันกล่าวแล้วก่อนเงี้ยเกิดจิตผ่องแผ้วยินดีกันขายว่าเตกล่าวต่อว่าขอจิตข้าก่อไปลอดถึงพระแก้วยอดดวงใสลาตันหน้าไตแก้วเจ้าแต่บัดนี้เล่าไปแน่แต่เตอติดนั่นเตวาพุทธาหน่อยนาจักโอกาสสอนพรามก็แจกำงามบ่สาวว่าขอพ่อเจ้าเจยบานสมาตันสินแห่พ่อบอทาโสกาของไข้แห่ลูกน้อยลูกได้จื่นจ้อยสวัสดีสัมปติมีหลายหลากการพ่อกาภาคใดไปเข้าของใดนอนใหญ่เอาไปบอดใดสักอันคนดับขันพรากนาลาลากว่าเมื่อมอนจักได้ก่อนหรือขาบยังบุญบาปโดยไปก็ตำกรรมใดน้อยมากกรรมบ่ภาคให้นี่ก็ตำดีนั่นใส่จักปาคือได้เจยบานก็ตำบาปหานหยาบคายบาปตอบใส่โดยตันทุกปาวันจองห้อยในกาดก้อยเกื้องกาสัมปติป้อมีนามั่งเตาจุงไปเฝ้าพระตัดลงยานได้เกิดตานข่าวน้ำคักษาสินพรำภาวนาญาลาสาประมาทละเว้นขาดฟังธรรมการขายกรรมกล่าวแล้วเจ้าหนอแก้วปุตตาก็ไกลการลาภาคนี้ไปจากบ่อจ้าไปสู่จันฟ้าเมืองบนแหละนาติดนั้นอาเทนาปุปปะกะพระมีใจงามจื่นจอยบอกนางหยอดสร้อยเมียโตนว่าจักนิมนต์พระพุทธเจ้ามาสานเข้าเกือนเหล่าจักปินเตาใจกว้างโต๊กแต่งหางของตานการพรามขายขานกล่าวแล้วก็ไปสู่ที่พระตนแก้วศรัทธายอมือสากรมเก่าจ๋าบอกเล่าตามลายพระบนภายยอดซอยงูเรื่องถอยกำพรามพามีใจงามบ่เศร้าลาพาพุทธเจ้าคืนสูญยังที่อยู่แห่งตนและนาปุณาติวะเสการลอดวันหลนลงเจ้าพระพุทธเจ้าตนตะลงยานพร้อมทางบอดลิวันมวลหมู่เป็นที่บาดอยู่บ้านพรามพามีใจแง้มสะอาดถวายเข้าเป็นที่บาดและอาหารพระตะลงยานพุทธเจ้ากันสันเข้าอิ่มแล้วใจผ่องแผ้วยินดีคนตั้งหลายมีมวลหมู่อันมาจุมนมอยู่นั้นนามด่างไข่กำตันเล่าว่าเศรษฐีนิดเล่าขี้เนียวข้าวสารเม็ดเดียวน้อยน้อยบอกเคยฝ่ายค่อยผ่านพาย
สังมีใจบ่เศร้าคือตานหมากเต้านำนาแลดนาติดนั้นอาติดนาปูปะกะพรามนั้นใส่กอดยอมมือไว้ทำปัญหาว่าพันเตภะกวาข้าแด่พระพุทธเจ้าอันว่าคนหนุ่มเฒ่าหญิงใจสัตว์ตาหลายโลกใต้บ่สร้างบุญไว้อันใดเต้ามีใจเลื่อมใสคำเจ้าก็ถึงพระพุทธเจ้าศรัทธาการข่าวมอละนากาภาคตายละแจกเมืองคนสั่งใดเอาตนไปเกิดจันฟาดโลดกาเสมสีสั่งว่ามีแต่ลาวลือเขาแจกเล่ากันใดใดนั่นแจกประสาทาเจียงเจ้าก็ซ้ำตานเล่าจะถามถามยังพรามบอดแจกว่าเจ้านอนละบุญมีมาถ้าคนทะเลโลกไทยก็กล่าวไว้ไข่ปานกลางดงตันบอดแจกคือขณะได้งูวัดที่ไปเกิดอยู่เมืองบนย้อนว่าตนใจมันบ่ไหววันไปมามีสัทธาเชื่อแล้วต่อพระตนเกี้ยวมุนีดุราเตอาเทนาปุปะเศรษฐีผู้ใหญ่อันว่าสัตว์โลกใต้สงสารมีพระมานนักโสดนับอ่านโกรธเล็งหันเขามีใจผันจมจูนเปติตุนยินดีสัทธามีหมักเต่าต่อตนเจ้าสัทธาแล้วไกลกาไปเกิดจันฟาดเลิศเมืองสวรรค์และนาโสจนาอันว่าคนต่างหลายมวลหมู่พร้อมนะอยู่นัดนำเขาสังกาบ่อน้อยพระยอดซอยตนท่านลงแยนจิงแอที่ฐานโอกาสคือเทวบุตรตนอาจมาตะกุลทะเลอันสวยสาลีอยู่ฟ้ามาสู่โลกและโลกาคือมนุษย์สัตว์หลายแหล่ใดใครแก่สงสัยคือเขาไก่จากบาปใดมาขาบตั้งบุญอันจากนุนไปแน่บ่ตามจากเครื่องเคมาตาคุณทานเลบุญกว้างพงอยู่สังสำลาในวิมานเลิศแล้วได้ยินพระตนแก้วเรียกแหก็พาดาบกาดยาเก้าเกตโดยเครื่องติบเตเจียงคานแจกวิมานมาสู่ยังที่อยู่ประสัทธามย่อมือสากมเก่าไว้พระพุทธเจ้าสามโหนพระโตสาพลยอดซอยจะก้าวถอยกำดีถามมาทกุลตะลีตนพาเสดว่าอันใดเมื่อเกิดเมืองสวรรค์ยิงขายปันบอกเล่าคือคนหนุ่มเท่าหญิงใจอันนั่งใหญ่เป็นหมู่ใดพรามหูขีญาเทวาพุทธาตนองอาจก็โอกาสจะถามว่าตนใดเลื่อมใสมากเต่าต่อพระพุทธเจ้าตนพระสูตรจริงใดเมื่อเกิดเมืองบนจุมหมู่คนหนุ่มเท่าฟังเตว่าบุตรเจ้าไขแจกความสังกะแต่ก่อนก็ได้ย่อนหายเนจากกรรมดีกล่าวต่อยมีบอดน้อยหลายประการและนาอันทะโขภะกวาในกาละนั้นสายพระติไว้ตัดลงทำจากไขกรรมกล่าวต่อยสอนคนใหญ่น้อยยิ่งใจพระบุญภายตนสักสวัสดิ์จริงโอกาสกถาว่ามโนผู้พังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาวะธรรมตั้งหลายนี่เหล่าคนหนุ่มเท่าหญิงใจมีรูปกายตั้งอยู่ใจเป็นกู้นำไปกระทำกรรมใดนั้นใส่ใจเป็นใหญ่จีจองเหอทุกป่องจุดนนกระทำบุญหรือบาปร้ายดีขาบอันใดอยู่ที่ใจเป็นก้าใจนั้นเล่าเป็นนายส่วนหูบกายนั้นใส่เป็นขาดใจเด็ดเลจากให้เด็ดนั้นโสดเป็นตกโตนั้นนำอยู่ที่กรรมเป็นเก่ากรรมคือการกระทำนั้นเล่าจากใคร
มาจากใจเป็นเขตนำไปสู่เขตสถานกระทำบุญทานมากน้อยโดยใจจื่นจ้อยยินดีผัสละบุญมีหลายแหล่บุญเกิดแก่ตันตนเป็นมงคลพาเสดปาเกิดติคาหากาทำบุญใดแน่น้อยใหญ่จิตบ่อไฟยินดีใจมองขีบไม่เดือดบุญพาเสดมีน้อยอาจกาดก้อยเนหายพระบุญพาตนตนองอาจก็กาดไข่กามไข่ยังสัจธรรมตั้งสี่จะกล่าวเจโจพระการกันปริโยสันสุดยอดจบเสียงขอดขีดยาเทวาปุตตานมเนาตั้งพรามเจ้าเศรษฐีในถึงกองดีวิเศษมีพระเปตวาสตาปเตพัละผลกอบมีวัดนั้นและนาเทศนาวัสเนในเมื่อแล้วทำมาเทศนาอันว่าคนตั้งหลายมวลหมู่อันฟังธรรมอยู่นำแน่ก็มีพันญานักโสดเป็นพันโยดเหลือหลายดาวมีใจผายจมจืนปีติตื่นยินดีก็มีคันและนาเนติตังขิญญาสังวันนาวิเศษจากของเขตอาทิตย์นาโปภักกะมาตะกุณทะเรวัตถุก็บังกรมโสมเลสเดเอาละศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านการได้เตเตสนาธรรมอตินะปุพพกะทำบุญด้วยใจใสดีกว่าทำด้วยใจเศร้าหมองก็คือกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายก็ปริปุณนางไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็จะได้เป็นการสรุปเนื้อหาใจความสำคัญกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายได้สดับครับฟังอันว่าธรรมอาทินะปุพพกะทำบุญด้วยใจผ่องใสดีกว่าทำด้วยใจเศร้าหมองในนี้เปิ่นก็ได้กล่าวถึงว่าในอดีตชาติได้มีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีพราหมณ์คนนี้โอ้มีข้าวของนักศรัทธาญาติโยมมีข้าวของ16โกฏิอันว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนติมั่งติมีเป็นคนติรวยแต่ว่าเป็นคนขี้จิขี้ทีศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายแม้แต่เข้าเม็ดหนึ่งก็บ่เคยกินเคยทานบ่เคยแบ่งปันเฮ้อไผหิหามาก็เก็บไว้อย่างเดียวก็เป็นคนขี้จิขี้ทีเขาทั้งหลายก็เลยห้องชื่อว่าอนุบุพพกะเนาะบุพพกะเมื่อพราหมณ์คนนี้นี่ได้มีอทินะเนาะอทินะบุพกะสุมาอภัยอทินะบุพกะเศรษฐีนี่ศรัทธาญาติโยมอยู่ต่อมาบ่เมินบ่นานก็เกิดลูกเนาะมีลูกมีลูกเป็นปอดใจมีหูบคิงพันหน้าผายโสภางามศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นหูบงามเป็นใจงามเศรษฐีคนนั้นก็มีจิตมีใจโอ้หักลูกศรัทธาญาติโยมหักลูกก็อยากจะให้ลูกได้มีตุ้มหูเนาะได้มีตุ้มหูคำใส่ก็ด้วยความขี้จิน่ะศรัทธาญาติโยมการว่าเอาตุ้มหูไปจ้างให้ศาลาได้แปลงจากคำ3บาทเขาจะล้อมจะล่อก็กลัวจ้างศรัทธาเปิ้นได้หักเอาไว้ศรัทธาญาติโยม
ได้ฮักเอาไว้ก็กลัวเหลือสัก2บาทกลัวเหลือสักบาทไปกลัวค่ําหายหรอกโอ้ความขี้จิขี้ถี่นี่ก็เลยได้เอาคําที่ตัวเก่ามี3บาทมาล้อมมาหล่อมาตีคนเดียวหรอกแปลงตุ้มหูแปลงตุ้มหูคําเฮือลูกแล้วก็เอาไปใส่คือเจ้ากุมารเจ้ากุมารนี่ได้ใส่ตุ้มหูคำแล้วก็ได้ชื่อว่ามัทธกุณฑลีกุมารมัทธกุณฑลีนี่ก็เลี้ยงมาเนาะหมอกใหญ่พอให้พอดีนะศรัทธาญาติโยมจนอายุได้13ปีก็กรรมนี่ก็มาเนาะกรรมก็มาจุจอดใจก็ด้วยกรรมเก่าทำเออเป็นพระญาติผอมเหลืองตัวผอมตัวเหลืองก็ถ้าอันเป็นสมัยบัดเดลก็ถ้าจะเป็นไวรัสตับอักเสบเนาะเออเป็นไวรัสตับหรือบาอันก็เป็นไวรัสติดถุงน้ำดงน้ำดีเป็นมะเร็งถุงน้ำดีนี่ไงเนาะมันเหลืองมันเหลืองมันผอมก็บ่ฮู้ว่าเป็นอันหยังก็ด้วยความขี้จิขี้ถี่เนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายด้วยความขี้จิขี้ทีก็จะเอาลูกไปหาหมอก็กลัวได้เสี่ยงยาครับว่ากลัวได้เสี่ยงกะยาก็เลยว่าจะใช้พญาปัญญาตัวเก่าไปหลอกหลอดจุเอากรรมมาหรอไปหลอกหลอดจุเอากรรมที่หมอมาว่าโอ้ป้อหมอเฮ้ยข้าไข้หูว่าตัวยานี่คนที่ผอมที่เหลืองนี่จะเอาอันยังมารักษาฮะนี่หรอหมอพวกก็ฉลาดหรอศรัทธาหมอพวกก็ลวกเหมือนกันว่าโอ้เศรษฐีนี่จิตใจบ่ซื่อแล้วมาหลอกมาหล่อจะมาเอาตัวยาเฮานี่ก็เหียนด้วยความยากลำบากเหียนด้วยความยากลำบากแล้วจะอันมาคือกันง่ายๆมันเนี่ยบ่ได้ก็เลยจุต่อแถมศรัทธาญาติโยมพามมาจุอันหมอก็เลยจุพามคนนั่นไปแถมจุเจ้าอธินาภุภกะเนี่ยนะว่ายานี่เป็นอย่างอีเนอร์อย่างอีเนอร์อย่างอีเนอร์จุไปบอกตัวยาพิษเจ้าเศรษฐีก็ทะนงตัวเก่าว่าโอ้เนี่ยข้านี่ลวกแล้วขนาดหมอยังบอกหูตันเฮาอีหนอขนาดหมอยังบอกหูตันเฮาก็เลยเอายานั่นมาหิบล่ะอียาบอกว่าเป็นยาฝนยาต้มยาตากินเข้าตึงวันตึงวันอาการก็สุดนักลงไปตึงวันตึงวันน่ะศรัทธาญาติโยมโอ้เอ็นดูเนาะเอ็นดูเจ้ามัทธกุณฑลีเออได้ป่อขี้จิถ้าบ่ได้ป่อขี้จินี่ก็หายละกาเนาะศรัทธาญาติโยมเศรษฐีก็มาตองพออาการของลูกก็ยิ่งกินตึงวันก็ยิ่งอาการสุดนักไปตึงวันตึงวันน่ะแล้วจะเนี่ยใดดีก็จนล่าสุดมาก็กวดลูกตายอ่ะเนาะศรัทธาญาติโยมก็เลยไปหาหมอแถมคนหนึ่งหมอแถมคนหนึ่งก็ฟังมาพอนะอันเจ้าเศรษฐีไปเล่าอาการเนื้อฟังก็ฟังมาพอหลังจากมาพอแล้วก็หันกับตาว่าโอ้พระญาติของเจ้ามัทธกุณฑลีนี่ก็มันนักหนาสาหัสแล้วบ่สามารถติดจักยาแล้วจะต้องตายอย่างเดียวก็เลยบ่อู้อันหยังได้สะพายถุงหนีลงเฮือนไปเหี้ยบ่อู้นักก็เจ้าเศรษฐีก็ก็ขี้จิอะเนาะถ้าว่าถุ่มเทเป็นกะจ้างเออรักษาลูกข้าคือหายเตะข้าก็จะใจเนาะโอ้ไผก็จะช่วยรักษาแหละอันนี้นี่เป็นคนขี้จิขี้ถี่ที่นั่นนี่เจ้าป่อเศรษฐีนี่ก็ฮู้แล้วศรัทธาญาติโยมเศรษฐีนี่ก็ฮู้นี่ก็ได้อุ้มเอาเจ้ามัทธกุณฑลีนี่ออกมานอนต่างนอกเพราะกลัวว่าคนต่างหลายเวลาฮู้ว่าลูกเศรษฐีป่วยนี่ลูกเศรษฐีป่วยบ่สบายก็กลัวเปิ้นหันเข้าของตัวเก่าในบ้านในเฮือนอุ้มลูกตัวเก่ามานอนนอกจานโอ้ธัมโมสังโฆเฮ็ดเนาะ
กี่จีแต่กี่จีว่าขนาดโลกตัวเก่าเมื่อยป่วยเพราะจะตายอยู่ขั้นแล้วนะก็ยังมาอุ้มโลกตัวเก่าไปนอนนอกจานโอ้อันนี้กี่จีแต่แตะศรัทธาญาติโยมก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ได้ตอดขายพยานหรอกได้ตอดขายพยานว่าภัยติดพอจะสำเร็จสำเร็จอริยมรรคอริยผลก็จะเข้าในข่าย ก็จะเข้าในข่ายพยานของพระองค์หรอศรัทธาญาติโยมเข้าในข่ายแล้วก็ไปปะใส่เจ้ามัทรกุลธลีนอนอยู่ที่ขั้นพระองค์ก็ผู้มวดเจ้ามาก็เดินไปเพื่อที่จะไปบิณฑบาตในบ้านของเศรษฐีแต่ว่าที่ความตั้งใจคืออยากจะไปโปรดเจ้ามัทรกุลธลีก็ยืนอยู่ที่ขั้นศรัทธาญาติโยมยืนอยู่ที่ขั้นก็มาพิจารณาว่าโอ้เจ้ามัทรกุลธลีนี่บินหลังเข้าไปในบินหน้าเข้าไปในฝาบ่มาหันเฮาก็เลยแซงเนาะก็เลยแซงแสดงปฏิหารเจ้ามัทรกุลธลีหันหันแล้วก็มีใจเลื่อมใสศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมีใจเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้บรรลุเนาะจนได้บรรลุแล้วก็ได้ตายได้ทอดจิตตายไปศรัทธาญาติโยมทอดจิตตายไปแล้วนี่ปู่เศรษฐีก็ให้แหละโอ้ให้เป็นเจ็ดวันบนน้ำตาได้เป็นเจ็ดน้ำขุบละเออให้อยู่ขั้นแหละให้ติดลูกมันตายก่อนหลังจากติดลูกตายแล้วก็กลัวทำแล้วศรัทธาญาติโยมกลัวว่าคนทั้งหลายหูว่าลูกตัวเก่าตายก็จะปากันมาเต็มบ้านเต็มจองเต็มบ้านเต็มจองแล้วก็กลัวว่าจะเป็นนั่นจะเสี่ยงเงินเสี่ยงคำนักก็ลักลอบอุ้มลูกไปสู่สุสานปาจ้าเอาไปทำการฝังเพื่อเปลี่ยนที่เรียบร้อยแล้วก็ให้อยู่ติดหลุมศพลูกถึงวันถึงวันศรัทธาญาติโยมเจ้ามัทรกุลธลีนี่หลังจากที่ได้ตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรอยู่บนสวรรค์จันฟ้าพุ่นหรอกก็มาเล็งพ่อป่อว่าโอ้ป่อนี่จะเป็นจะได้ให้แต่ใครว่าก็เลยทะแลงกายมาหรอกเหมือนกับเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาเนื้อตนเหมือนกับเจ้ามัทรกุลธลีนั่งอยู่ที่กลางป่ากดหนตังที่ป่อเศรษฐีจะเดินตังไปที่หลุมศพโอ้แล้วก็มากล่าวอู้ว่าโอ้ท่านทั้งหลายมาอยู่อย่างที่นี่เนาะท่านมาอยู่อย่างที่นี่อยู่ในป่าในดงนี่เจ้ามัทรกุลธลีซึ่งแถลงกายมาเป็นมนุษย์ก็ว่าโอ้ข้านี่มาเสาะหาล่อนะมาเสาะหาล่อจะเอาไปแปลงล้อคำข้าก็เคยมีเนาะจะแปลงล้อด้วยคำด้วยแก้วก็อู้ให้ข้าฟังล้อป่อเศรษฐีก็ก็อู้จ๋าเนาะว่าลูกนี่อันเจ้านี่หน้าตาเหมือนลูกข้าขนาดเลยหน้าตาเหมือนเจ้ามัทรกุลธลีเทวดานะก็ว่าโอ้ก็คนเหมือนคนก็ฮะไอ้เนาะก็หน้าตาคนก็เหมือนคนมันก็คล้ายกันเป็นธรรมดาหน้ากาก็อู้กันไปอู้กันมาว่าข้านี่ล้อบ้านข้านี่ข้าก็สร้างโดยแก้วโดยคำโม้เจ้ามัทรกุลธลีนี่ก็จะอู้จ๋าฮือคมแปะเพื่อที่จะทำฮือป่อนี่มีปัญญาปัญญาได้ดวงตาหันธรรมก็เลยบอกว่าข้านี่นะข้าได้สองอย่างตาในโลกมนุษย์เมืองคนนี่นะที่จะมาแปลงล่อได้นี่พามก็ถามว่าข้าได้อันยังข้านี่ข้าได้พระติดกับพระจันทร์ตาหน่อยเนาะ
ขดายพระอาทิตย์กับพระจันทร์อันมาแปลงล้อพระอาทิตย์เอาไว้เผือกหนึ่งพระจันทร์เอาไว้เผือกหนึ่งเอามาแปลงล้องัวแปลงล้องัวต่างโอ้เจ้าพามก็ว่าไปลุยหรอโคตรหรอว่าไปลุยในโลกนี้อย่าไปมีจะได้บ่เคยขันกำเตื่อคนจะเอาพระอาทิตย์พระจันทร์มาแปลงล้อไปเนี่ยได้จะได้ถึงเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นเทวดาพุทธกาอีหลงโอ้ดังอ่านแล้วก็เจ้ามาทากุลทะเลก็หันว่าถึงเวลาแล้วที่จะได้สั่งสอนก็เลยบอกว่าพามเฮยคนเฮานี่พระอาทิตย์พระจันทร์นี่บ่สามารถที่จะเอาลงมาแปลงล่องงัวต่างได้ก็เหมือนเปรียบกับคนทั้งหลายเนี่ยถึงจะมานั่งให้กอดเฝ้าหลุมศพก็บ่สามารถที่จะฮื้อปิกฟื้นคืนมาได้ก็เลยว่าสอนธรรมเมื่อฟังสาธาญาติโยมโอ้ฮื้อฟังว่าคนเฮานี่นี่โอ้ต้องสร้างบุญสร้างกุศลต่ออานะจะได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาพามก็คิดว่าโอ้ท่านนี่อู้ดีสามารถเปิดปัญญาฮือข้าได้แล้วท่านนี่เป็นไผอย่างดีแต่ดีว่าโอกถูกต้องตามลักขณะกองธรรมเมื่อข้าได้มีปัญญาเจ้ามาตาโกนดาลีเทวบุตรนั่นก็เลยบอกว่าป้อจำข้าบ่ได้กะข้านี่เป็นลูกของป้อหรอกมาตาโกนทาลีอ่ะป้อจำบ่ได้กะโอ้ป้อพามเศรษฐีก็โอ้อันนี้ลูกแท้กะก็ลูกตายไปแล้วบ่แจ้กาก่อนเนี่ยลุมศพของลูกมิ้นเนี่ยแล้วยังได้ลูกฟื้นคืนมาได้เจ้ามาตาโกนทาลีก็บอกว่าโอ้ที่ข้าได้ลงมานี่บ่จะว่าข้าฟื้นคืนมาข้าได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาพุ่นแล้วพามเศรษฐีคนนั้นก็ซ้ำสงสัยศรัทธาญาติโยมบ่เคยขันเจ้ามาตระกูลทะลีได้กระทำบุญสุนทานสักเตื้อก็เนี่ยได้ถึงไปเกิดเป็นเทวบุตรมีรูปหลังหน้าตางามสะอาดมาตราคุณทะลีก็บอกว่าข้านี่ก่อนที่ข้าจะตายนี่นะป่อข้าได้ขันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสเอาจิตใจน้อมถวายเคารพครบยำต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ได้ถอดจิตตายแล้วปุ้งขึ้นไปเลยไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้ามืนตามาแถมกับเหมือนกับเปิ้นรับฝันนะป่อพราหมณ์ก็สงสัยศรัทธาญาติโยมสงสัยว่าจะมีแต่ก็มีแต่เทวดาก็บอกว่าถ้าป้อสงสัยนี่นะป้อสงสัยก็ป้อก็ไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเปิ่นมีคำตอบฮือนี่หนูพราหมณ์ก็มีความสงสัยก็วันพุ่งมาก็จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายก็สงสัยล่ะโอ้ร้อยวันพันปีเกิดมาจนบางพ่องเกิดมาจนหัวป้องงอกบ่เคยขันพามนี่ทำบุญสุนทานกับไผ่สักเตือแม้แต่เข้าสารเม็ดเดียวนะเข้าเปลี่ยนเม็ดเดียวก็ยังบ่ฮือไผ่เตือนะโอ้เป็นคนกิจิแต่กิจิว่าแต่วันนี้มาแปลกเว้ยมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรอกไปถึงที่สมควรแล้วก็กราบเนาะกราบเป็นติดเต้าห้าแห่งได้กราบแล้วก็ได้มาอู้มาจากพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้านี่สงสัยขนาดสงสัยหยังท่านพราหมณ์ก็คนเฮานี่บ่ได้ฮื้อทานรักษาศีลภาวนาหยังสักอย่างแต่ว่ามีแค่จิตใจเลื่อมใสแต่อันนะกะก็ต้องไปได้ไปเกิดไปเทวบุตรเทวดาละอีเห็นหรอถามหรอถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าโอ้เป็นคำราชาทรัพย์ก็จะได้มูลหรอแต่อาตมาก็มาแปลคือฟังง่ายๆกะเนาะ
โอ้ถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้กอดแต่เนี่ยกาท่านพราหมณ์เอ้ยกอดท่านก็หายสงสัยแล้วประเจกะท่านก็หันกับตาแล้วประเจกะมัทธากุลธลีนี่ซึ่งเป็นลูกของท่านอะได้แถลงกายมาเนาะได้แถลงกายมาเนี่ยก็ได้มาเป็นอย่างเนาะได้มาเป็นอย่างเทวบุตรเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพุ่นอ่ะท่านยังบาดหายสงสัยเตื้อกะเห็นหรอท่านยังบาดหายสงสัยเตื้ออีพุทธเจ้าก็เลยได้ประหองว่าได้ทรงจิตทรงใจเนาะเนาะได้ทรงจิตทรงใจไปสู่ยังบ้านอภัยทรงจิตทรงใจสู่เมืองสวรรค์เพื่อที่จะให้เทวบุตรเทวดานั่นน่ะเนาะเทวบุตรเทวดาตนนั้นนี่ได้มาชื่อว่าเจ้ามัทธกุฏฐลีนี่ได้มาให้ยังเป็นอันเทวดามาให้หันเนาะมาให้หันแล้วนี่หลังจากที่ได้เทวดามาหาแล้วคนตาหลายก็เชื่อในบุญนะสถาญาติโยมคนตาหลายก็เชื่อในบุญได้น้อมจิตน้อมใจเศรษฐีคนนั้นก็มีใจจุ่มจื่นยินดีลูกมีใจจุ่มจื่นยินดีแล้วนี่ก็ได้อธิษฐานตั้งตนเป็นพุทธมามักกะเคารพนับถือองค์พระพุทธเจ้าเนาะเคารพนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้แล้วก็ได้ไปมาเคารพนับถือเคารพนับถือแล้วก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าเนาะได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านหื้อนางพระมณีตกแต่งดาเข้าน้ำโปจันนะอาหารต่างๆนานาเอาเฮมาถวายเป็นตาลแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายในธรรมนี้พระก็ตึงบอกว่าทำบุญด้วยใจผ่องใสดีกว่าทำด้วยใจเศร้าหมองเหมือนกับมัทธกุลธลีนี่ศรัทธาญาติโยมมาได้ทำบุญอย่างแต่ว่ามีจิตใจเริ่มใสในองค์พระพุทธเจ้าเนาะในองค์พระพุทธเจ้าหลังจากได้เสี่ยงชีวิตไปก็ได้ไปเกิดในชั้นฟ้าเลิศเมืองสวรรค์เป็นเทวบุตรเทวดาก็โดยอานิสงส์แห่งได้เริ่มใสเนาะได้เริ่มใสในองค์พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาว่าสัพพะปาปัสสะอาการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธศาสนังสัพพะปาปัสสะอาการณังนี่งดเว้นจากบาปทั้งหลายกุศลสูปสัมปทาคือมีจิตใจเป็นกุศลตั้งมั่นอยู่ในกองบุญสจิตตปริโยทปนังคือมีจิตใจผ่องใสศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮาได้งดเว้นจากการทำบาปเฮาตั้งอยู่ในกองบุญกองกุศลระลึกถึงบุญมันปั่มเปงสร้างบุญอันใดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบุญก็มันขวนขวายสร้างไปเมื่อเฮาได้หลอดปนจากสิ่งบ่ดีได้สร้างแต่สิ่งดีๆจิตใจก็จะมีความผ่องใสศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อเขามีจิตใจผ่องใสแล้วนี่โอ้เฮาจะกินจะทานอะหยังก็เป็นบุญหมดอ่ะศรัทธาถึงแม้ว่าเฮาบ่มีเงินสักบาทเฮาทำจิตใจคือสะอาดใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็มันไหวพระสวดมนต์อย่างน้อยก็มันเจริญเมตตาภาวนาหายใจเข้าปุ๊บหายใจออกโท
หรือว่าจะปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4หายใจเข้าปองหนอหายใจออกยุบหนออันนี้ก็อยู่ที่สุดแต่จิตใจของไผจะเป็นจะได้เมื่อได้อย่างอันแล้วนิสทาญาติโยมท่านทั้งหลายก็บอกฮู้ว่าจะเป็นจะได้เนาะจะเป็นจะได้แล้วก็คือมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเนาะสทาญาติโยมท่านทั้งหลายมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเฮาจะเนี่ยอันยังนี่ก็เป็นดีหมดศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นดีหมดอันนี้ก็เป็นธรรมมัทธกุณฑลีก็ว่าหรือว่าถ้าเป็นนั่นภาษาบาลีเป็นว่าอาทินะปุพพกะก็คือชื่อของเศรษฐีเนาะศรัทธาญาติโยมชื่อของเจ้าเศรษฐีนั่นน่ะที่เป็นคนขี้จิขี้ถี่เพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมจะไปขี้จิขี้ถี่เนาะจะไปขี้จิขี้ถี่บนว่าขี้จิขี้จำตัวดำหมิ่นหม้อเนาะตัวมันจะดำอย่างหมิ่นหม้อนี่นะเอาละมาเร็วพอเวลาก็มีเวลาแถม10กว่านาทีเนาะศรัทธาญาติโยมต่อไปก็จะได้เปิดสายให้กับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญได้โทรมาแจ้งผลการรับฟังโทรมาโอ้โทรมาจ่าติเบอร์โทรศัพท์0865878177 0865878177เอาอยู่ตั้งใดก็โทรมาเนอะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายโทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรมาโอ้โทรมาจะได้เอาที่เบอร์โทรศัพท์0865878177 0865878177เอาอยู่ทางใดก็โทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรมาโอ้โทรมาจะได้จะเลื่อนปอนกรรมให้จ่าเจ้าท่านลูกคุณตัวแทนที่น้องไอ้การฟังกันนักอย่างโอ้ยการฟังกันนักกันหลายเนาะ70 ปี 80 ปีนะจ๊ะแล้วก่อนยมแม่นี่ภาวนานี่ผู้โทร108ถึงมนต์แล้วกันกู้คืนนะจ๊ะโอ้ดีกะดีกะเนาะทำไปเรื่อยๆทุกคืนนะเจ้าสาธุเรื่อยๆนะเจ้ากำลังใจนะเจ้าบุญรักษาอ้าวหับสายต่อไปเจริญปอนว่าเอสายเจ้าทำตะโคเจ้าแม่จันติบในเวียงชัดเจนดีก่อนแม่เจ้าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเป็นเศรษฐีนี่คิดได้ที่แผ่นนะเจ้านั่นนะกะได้ไปก่อนได้เอาไปตัวนี่เนาะเจ้าสาธุโมทนาเน้อเจ้าบุญหักษาเอาเข้ามาแถม0865878177เจริญปอนไม่ขาครับน้องเบลน้องเบลครับไปได้มาเมื่อแล้วเนาะโอ้พูดแล้วก็มาเนาะพูดแล้วมาพูดแล้วผมไปได้ฟังอยู่หรอนะกะพูดแล้วก็ฟังแต่ฟังนี่สะดุ้งตื่นมาพอจะจบเนี่ยเนาะเปิดสายแล้วอ่ะเนี่ยไปได้โทรหาจ่าชักครับอ่ะเป็นยังโทรมาโทรมือหน่องเขาก็เนาะเดี๋ยวก็พูดแล้วโทรกะโทรตอนเปิดสายหรอพูดแล้วโทรอยู่นี่ไปกาดเขาเห็นดูหูหน่อยเนาะจำได้ละเอาอดีตไปก่อนเนาะปัจจุบันเอาปัจจุบันไปก่อนเนาะอดีตผ่านไปแล้วผ่านมาแล้วแก้ไขยังไม่ได้เนาะแม่นแล้วนะเนี่ยฝังของคุณเออชาตุชัดเจนดีเนาะในเมืองเนาะชัดเจนดีวัดไฟหินนะครับวัดไฟหิน104ชัดเจนดีสาตุเด้อรายการนะครับคุณหักษาครับ
0865878177อ้าวครับสายเจริญปอนท่านเจ้าท่านได้ยินฟังเสียงมันชัดทุกอย่างโทรจากดังใดแม่อยู่ได้จากเสมืองเจ้าไม่เอื้อเอียงเจ้าเสมืองเสมืองเสียงบ่ค่อยชัดแต่ใดเนาะเสมืองเนาะเจ้าแต่เจ้าเจ้าเสียงมันสูนกับเจ้าอ๋อเสียงมันสูนกันจ้าเดี๋ยวก่อยขยับขยายเอาเนาะแม่เนาะโอ้ยฟังจะได้ก็ได้เออได้จะได้มันเต้งฟังจะได้ก็ได้ก้อยหมุนก้อยหมุนเอาจะได้จะเต้งเป็นยางแล้วก้อยเดี๋ยวก้อยปรับเปลี่ยนก้อยหมุนเนาะก้อยเฉาะหาเอาฟังอีกจ้าจาตุโมทนาใจนะจ้าจาตุอ้าวสายต่อไปเจริญปอนเจ้าแก่ไว้เหรอเจ้าท่านพระครูสังฆราชนะเจ้าทองจากแม่สุกแก้ววันศิลาพรสิเตี้ยบ้านห้องหลับปูนเด้อฟังแต่เจ้าแล้วเนาะเจ้าฟังแต่เจ้าแล้ววันนี้ถามมันชาญผูกเดียวจบนะเจ้าอุดแน่ก็ฟังถามเรื่องเนาะเจ้าชัดเจนดีบทเข้าเข้าใจดีกูอย่างได้เจ้าเด้อสาธุที่ท่านพระครูบรรยายนี่แน่ฟังจากขึ้น 98.75 เนี่ยวัดต้องเหี่ยงต้องซักเนาะต้องซักต้องซักเจ้าชัดเจนดีเด้อเจ้าท่านพระครูสาธุฟังกันไปเรื่อยๆเนอะเจ้าติดตามตลอดเด้อเจ้าเด้อบุญหักษาเจ้ากับไปสาสาธุนะเจ้าเด้ออ้าว0865878177เจริญปอนกับไปสาครับท่านพระครูปอดน้อยบุญปานพระผมฟังหาแล้วพระครูอยู่เด้อก็ว่าเมืองฝางเนี่ยดักปิ้งเนี่ยวันนี้โอ้โหบ่รักบ่รักฟังประกันทั้งคนมันโทรบัตรติดจากการทั้งคู่มันโทรบัตรดันเปิ้นน่ะเนาะครับผมส่งตัวแทนโทรก็ดีละกาจาตุโมทนาบ่ม่วนบ่ให้ยาวซะใดอ่ะท่านพระครูนั่นน่ะกะเดี๋ยวไปเฉาะทําก่อนน่ะครับผมเอาที่มันบ่ยาวนะสัก3ปูเพียงถูกจ้ะเออท่อนนั้นอย่างนั้นก็บ่ค่อยมีเหมือนกันทําเรื่องนะบ่ค่อยม่วนแต่มันหูหลังบ่สั้นไปก่อนมันต้องทําอาเจ็ดตรงมันกะเลี้ยนะกะเดี๋ยวไปเชาะพอก่อนเอาไปจ่ายท่านพระครูเด้อบุญหักษาโอ้เอา0865878177 0865878177เจริญปอนเอากลับไปจ่ายเจ้าท่านครูโอ้จากดังได้จากแม่ปณีฝางเจ้าอ๋อแม่ปณีเมืองฝางเจ้าตันนะเจ้าวันนี้ตันเนาะเจ้าอันที่อันท่านมู้มันนะนะที่ท่านเสร็จมันนะนะเข้าใจผู้กามมันเข้าใจหมดเนาะเจ้าแต่คนที่เนาะที่เป็นจะได้ตันประกอบเสียเนาะนั่นนะกะคนมันมีก็ไปตานเอามีหน้าก็ไปก็ตานไปตามฐานะนั่นก็เนาะเจ้าเจ้าเจ้านั่นละเจ้าถ้าวันไหนได้กินนะตานขอโทษนะเจ้าถ้าวันไหนได้กินนะตานมันก็ม่วนโอ้ม่วนอกม่วนใจเฮาหันตูดเจ้าพระเนนหันพระเหลืองได้กินได้ตานก็เต็มอกเต็มใจเนาะเจ้านั่นแหละเจ้าสาธุโมทนาเอามีก็เข้ามาแถมวันนี้นี่เฮ้อเวลาโทรนักเนาะศรัทธาญาติโยมเต็มที่วันนี้กูเตือนนี่เปิดน้อยเดียวศรัทธาก็โทรมาตั้งหลังไม้ท่านอาจารย์เปิดเวลาน้อยลำไปแม่โทรมาบัดตันเอากับนี่โทรมาเลยมีเวลาแถมอยู่นะเอาเจริญปอนไปเจ้าไม่อุ้ยแล้วลูกหลวงลำพูนไปเจ้าบ้านโฮงหลวงเสียงใสเลยเนอะเสียงใสเลยเนาะเจ้าโอ้ใสเจียวเลยอ่ะพี่อุ้ยนอนฟัง
นี่มันหนาวแต่ห้องใต้หน่อยนั่นละกะจะเอาพึ่งกำลังใจเนื้อท่านจะตุฟังกันไปเรื่อยๆนะแม่เนอจะเอาผู้ตนผู้องค์ฟังไปเรื่อยๆม่วนดีเอาธรรมะเนาะเอาธรรมะเป็นผู้ไปเนอะแม่เจ้าโอ้หนูอยู่คนเดียวทุกหลานก็อยู่ข้างบ้านเนี่ยฟังที่อยู่ตลอดเจ้าเอาธรรมะเป็นกู้เป็นกิมไปเนาะน้อมจิตน้อมใจไปแม่นี่มันแปดสิบเจ้าเอาแปดสิบแล้วกดโทรศัพท์ตันนี่เก่งละกาเจ้าเจ้าเจ้าน้องหนูมันซื้อเลยไปแซวปีละเจ้าโอ้นะอายุยืนยืนอร่อยแซวเลยเนอะเจ้าแม่นี่น้อยก็ปีโอ้นะกะเอาเลยเอาอันเป็นร้อยสาธุโมทนาเนอเจ้ากำลังใจด้วยล่ะพระครูเนอบุญทักษาวันนั้นฟังอ่ะอันเจ้าหนองเสียงอีกอย่างมันเจ็ดแน่แล้วก็เสียงม้วนตั้งเสียงโอ้นะกะมันก็ขึ้นมันก็คาดหายพ่องนะกะเนาะเจ้าหายดับมันโดยจะได้หอมเป็นยังเนาะเดี๋ยวก่อยฟังกันแถมเด้อเจ้าเจ้าเจ้ากำลังใจเด้อท่านสาธุสาธุอ้าวหับสายต่อไปจะเลินปอนไม่สาครับผู้พ่อบุญมียังขาดโอ้พ่อบุญมีหายไปจัดมือนี่ครับฟังไปฟังท่านยูโทไปโทรไปมาโทรบัตรดันปุ่นเนาะข้าไปเรียกโค้ดเล่นอยู่ที่ที่เออนักกะเป็นยังแบ่งกันโทรครับชัดเจนแล้วท่านเลิกชัดเจนดีเนาะขัดใจดีเดี๋ยวร่างกายท่านเลิกแล้วไม่หักสายอ้าวหักสายต่อไปนั่นรุดไปแค่แล้วเอาเข้ามาทำไมเนาะกำลังจะกดครับอ้าว0865878177เจริญปอนไม่สาเจ้าท่านพระครูมาแล้วมนไหนแบ่งสายแรกละเจ้าโอ้กำลังติดบ่เดียวเนาะนักกะโอ้เป็นเศรษฐีอย่างยิ่งมีประโยชน์นะเออนักกะมีเงินบ่ได้นี่เนาะมีเงินมาได้เสื้อใหม่ผ้าใหม่ผมได้หนุ่งลูกเป็นหายาดกลมไปหาหมอเนี่ยโอ้มีประโยชน์สักอย่างนะเออนะได้กินดีได้รักษาตัวดีนะสักอย่างมีบุญเนาะมีบุญโดยมีกรรมโดยหนึ่งกันเนาะโอ้มันมีบุญไปจัดหน้าจัดใบแล้วนะกะโอ้จัดหน้าเกิดมาก็จะตุกแหละโอ้แต่ว่าแหละมันนั่งขนาดลูกเป็นหยาดกับใบหญ้าเนี่ยมาไหวยิ้มยากสักหน่อยกะสักทีนี่เนอะเจ้าสาธุโมทนาไม่สาเจ้าอ้าวครับสายต่อไป0865878177เจริญปอนนมัสการเจ้าโตจักตั้งใดสันพระเจ้าแดงโอ้สันพระเจ้าแดงโอ้ผมได้โทรหากันมื้อนี่เลยเนาะเจ้าแต่ปังตลอดแต่มันโทรบ่ค่อยติดเจ้าเออโทรบ่ค่อยติดโทรบ่ค่อยตันปวดตาใดเนาะเจ้าเพราะว่ามันสายแน่นเนาะนั่นละกาปังชัดเจนนี่นะคะครูชัดเจนดีอ้าวมันอยู่กับท่านมานี่มันกินสุกเนาะเดือดไปที่ม่วนดีกาเจ้าเย็นอกเย็นใจดีเนาะเจ้าเอาอันฝากที่ใส่กับท่านมากับอันทุกตนทุกองค์ปังทุกตนทุกองค์เจ้าสาธุโมทนาเจ้าขอบคุณกำลังใจไหวสาเจ้าสาธุโอ้ศรัทธาก่อนหนาแน่นเหมือนกันเนาะโอ้อาตมาก็ว่าอาตมานี่นั่งเตะทำคนเดียวศรัทธาก่อนหนาแน่นนี่จะเลินปอนว่าศรัทธาทานพระครูโตจากตั้งได้เจ้าห่มเมตตาในเจ้าโอ้แจ่ห่มเมตตาในเมตตาเจ้าอู้ดูเนาะมาดื่ม
ูกเนาะนั่นน่ะกะจิจินี่เนาะแท้กะเด้อแท้เฮายังฮักลูกเฮาเนาะลูกอยู่ไสเฮาก็ห่วงอันนี้ห่วงเงินห่วงคำแท้จะห่วงเฮาเด้นี่ฮักเด้อคิดถึงลูกเป็นกำลังใจเน้อชาตุโมทนาชาตุอ้าวมีเกาะเข้ามาแถมจะเลินปอนเอาไว้สาจอนครูจากบ้านดงฤาษีนะจ้าดงฤาษีเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าฟังอยู่เจ้าฟังอยู่เนาะชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าคนก็มีก็ไข่ตาลคนมีก็มาไข่ตาลนะเจ้าเออมากอดค้อนกันให้เนาะเจ้าไว้สายเจ้าสาธุโมทนาห้าแผ่มซ้ายไหนๆก็โทรมาแล้วเจริญปอนฮัลโหลครับติดแล้วติดแล้วอ๋อครับโทรจากทางใดอ๋อจากบุกักส่วนเดียวอันนี้ผมฟังวิทยุกับอันนี้ครับสายก็สายลงแนวต้องฟังทางต้องฟังทางอันทางโทรศัพท์นะแม่ผมฟังโทรศัพท์อันนี้วิทยุเป็นไม่ยิงครับอันนี้เออมันจะจ้ากันไปหน่อยถ้าวิทยุนะครับมันกดยากหน่อยมันกดยากหน่อยเนอะโทรจากทางใดก็บนบกกลางครับบกกลางเนาะบกกลางครับที่ตุลุงเออติดตุลุงคูบาแถวเนาะครับที่ไปเสียไอ้นะครับเออปุณจะพระราชทานเพลิงวันที่สามนี้นะครับชัดเจนดีเนาะทุกคืนเลยแหละชาตุโมทนาทุกช่วงทุกตนนะครับฟังกันไปเรื่องผมมาถามว่าอันนี้เหมือนตุ้งงที่ตังจะไปที่อยู่เองผมเมาไหมหรอเออโขนละตนโขนละตนอันนั้นเขียงเสียงมันคล้ายกันอันนั้นท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมคล้ายกันบัดใดเนาะครับชาตุจะมึงอนุมัตานะครับชาตุโมทนาเอาละศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายขออนุญาตยกหูก่อนเด้อยกหูก่อนเวลาก็ไล่หลังมานี่แล้วนะนี่เวลาไล่หลังมานี่แล้วเหลือแถบ4นาทีเอ้าจะสรุปจ่ายก่อนเด้อศรัทธาญาติโยม จะสรุปจ่ายก่อนสายแรกจากห้วยการบ้านห้องเนาะสายที่2จากแม่จันติปวัดเกตการลามในเมืองเชียงใหม่สายที่3จากน้องเบลผู้พิการทางสายตาเนาะพิการทางสายตาแต่ทางจิตใจบ่พิการเนาะฟังธรรมะแล้วก็กดโทรศัพท์ตันให้กูตัวนาเก่งขนาดนี้สายที่4จากชะเมืองบ่ค่อยชัดเจนตันใดเสียดายบ่ได้ฟังทีเป็นอย่างเน้อแม่อุ้ยเน้อก้อยขยับขยายก้อยหมุนซะหาขึ้นเนาะสายที่5จากแม่สุกแก้วศรีลาพรศรีเตี่ยสายที่6จากป้อน้อยบุญปันเมืองฝางสายที่7จากแม่ปานีเมืองฝางสายที่8จากบ้านห้องหลวงแม่อุ้ยชัดเจนดีสายที่9จากป้อบุญมีเมืองกลางสายที่10จากแม่จันเลือนสายเวียงตาการสายที่11จากบ้านฉันผัดเจ้าแดงบ้านที่สายที่12จากแม่ตาบ้านแม่ตันในแจ้คมสายที่13บ้านดงฤาษีสายที่14จากบ้านบวกก้างสันกำแปงนะที่ปุ่นจะพระราชทานเพิงศพครูบาแถวเนาะบ้านพ่อครูลืมจื่อพุ่นละหลวงปู่ครูบาอ้าวนโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังในการถ่ายทอดทางระบบ Facebook ก็ดีแล้วก็เข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุก็ขอสาธุอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็ติดตามรับฟังกันได้ทุกวันพุธเนอะเวลา 3:30 นาทีถึง 4:56 นาทีโดยประมาณเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลาย
อาตมาภาพก็เตะทำยามเจ้าก็นึกว่าโอ้สาธาญาติโยมบ่ลุกกันเตอะกาเนี่ยเปิดสายพอโอ้หนาแน่นมากันเนอะสาธาญาติโยมหนาแน่นเหมือนกันสาธาก็ตื่นมาฟังเอาธรรมะเป็นติย่อมจิตย่อมใจเอาธรรมะเป็นติเปิ่งทางจิตทางใจครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์ที่ได้ปรับเปลี่ยนซับเปลี่ยนกันมาเออธรรมะผู้จ่าเฮกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอาธรรมะย่อมจิตย่อมใจเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพจะขอนำเอารายการเตดน้ำเตดธรรมได้ละจากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านไว้แต่เพียงเท่าอีก่อนวันพุธหน้าเอาก้อยมาฟังกันแถมกับช่วงรายการมรดกธรรมปืนบ้านล้านนาวันนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติเนื้อคิดสิ่งใดสมดังกรรมมุ่งมาตรปรารถนาเหมือนกันทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังภาระ